โอเคครับผมสวัสดีฮะอยู่กับผมกับจันทแลและก็เกม Ragnarok Tactics นะครับมีหลายคนขอคลิปเขาเรียกว่าอะไรฮะคลิปด่าน220นะหอคอยมาเยอะมากคือผมเล่นมา4-5 ID ผมไม่เคยติดด่านนี้เลยผมก็เลยไม่เคยทำคลิปออกมาอันนี้ขอโทษนะอันนี้เป็น ID ที่5นะครับผมที่จะต้องผ่านด่านนี้ที่จริง ID นี้เป็น ID ไก่ที่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับคือผมปล่อยทิ้งไว้นานแล้วนะถ้าใครจำได้เนี่ย ID นี้เป็น ID ที่เอามาผ่านคลิปชั้น200นะครับให้ท่านผู้ชมดูเมื่อเดือนที่แล้วและตอนนี้นะครับเห็นคนขอกันเข้ามาเยอะผมก็เลยมาเล่น ID นี้หน่อยนะครับแบบอัพเลเวลให้มันผ่านหอได้ว่างั้นเถอะแล้วมาดูฮะนี่เป็นการลงหอคือผมแอบลงมาหน่อยแล้วแหละว่าดูว่ามันผ่านไหมแบบยังไม่ได้อัพของเลยนะครับแล้วมันเหมือนจะผ่านผมก็เลยกดออกมาแล้วก็อัดคลิปเลยมาดูกันว่าจะผ่านหรือเปล่าในรอบนี้นะนะครับผมเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับผมรู้สึกว่าที่จริงต้องกดขาดสกิลตัวบนนะรอบแรกตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมขาดสกิลตัวบนแต่ว่ารอบนี้ดันงกไปหน่อยเอ้ยเมื่อกี้มันโดน2ตัวนะครับโอเคโอ้แรง15วิตายหรือเปล่าน่าจะฉิวเฉียดเลยนะ10วิเอ้ยไม่ตายโอ้โหนิดเดียวโอเคโอเค โอเคถ้ายืนแบบนี้ตัวบนจะตีวืดนะครับผมเฮ้ยฮัทโดนอะไรวะอยู่ๆดับเบิ้ลเกอร์เราก็หายไปเลยครับโอเคเอาใหม่เวิร์กโอเคผมว่ายังไงก็ต้องเนี่ยปล่อยตัวบนตีวืดไปถูกไหมแล้วก็ลดเลือดเอ้ยไม่ใช่ลดเลือดลดเกาะตัวล่างนะครับทำให้เราฆ่าได้เร็วขึ้นอ๋อโดนเวฟโอเคเราต้องย้ายดับเบิ้ลเกอร์เข้ามาโอเคดับเบิ้ลเกอร์เรายืนไม่ถูกตำแหน่งนะครับผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเอาใหม่ ผมไม่เห็นว่าดับเบิ้ลเกอร์มันไปยืนฝั่งนู้นนะครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวไหนตีแรงกว่ากันนะครับผมอุ๊ยรถเกาะหายไปแล้วไม่น่าจะฆ่าทันนะโอ้โหดาเมจขาดนิดเดียวจริงๆนะครับนิดแบบนิดมากๆอ่ะไม่ได้ฮะคือต้องขัดสกิลเวฟรอบต่อไปให้ได้นะครับผมคิดว่านะปึ๊บ
โอเคสวยสตันใช้หลายรอบหน่อยกว่าจะผ่านนะครับเพราะว่าผมแค่อยากจะแบบลองให้ท่านผู้ชมเห็นว่าผมเนี่ยไม่ได้อัพของเพิ่มเลยจากเดือนที่แล้วนะก็ยังผ่านนะครับผมเนี่ยมาดูไอเทมกันนะครับผมเหมือนเดิมเลยไอเทมเซตนี้นะสำหรับดับเบิ้ลเกงเกอร์นะครับใส่เจมเซตนี้นะครับเอเซนต์อันนี้นะครับอุปกรณ์ระดับ20นะครับผมแล้วก็มาดูสแตทโดยรวมกันนะฮะก็คิดแค่ 48% ด้วยนะฮะคิดดาเมจก็ไม่มีนะครับเนี่ยเซตเนี้ยโง่ๆนะครับผมอัพแค่4ดาวแดง2ดาวแดงขอโทษ4ดาวเหลือง2ดาวแดงแค่นั้นเองนะครับเซต35ด้วยซ้ำเราไปดูตัวอื่นฮะดาร์คลอร์ดนะครับผมก็มั่วๆนิดนึงที่จริงก็ไม่มั่วหรอกแต่ว่าก็ยังอัพแบบขาดๆเกินๆนะครับผมประมาณนี้ส่วนนี้ก็เป็นทอ4ดาวนะครับผมอาวุธก็เป็น20นะฮะเลเวลก็4ดาวแดงเนาะนะครับส่วนเลนเดลนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้กลั่นด้วยนะครับผมก็เนี่ยประมาณเนี้ยมาดูสแตทเลนเดลหน่อยแล้วกันนะครับเลือด 400,000 นะครับแล้วก็ดีเฟนส์นะครับ880น้อยมาก M defense 1,200 นะครับคือน้อยมากนะครับผมแล้วก็เนี่ยสแตททางด้านของตัว Dark Lord นะครับ M attack 41,000 นะครับผมคลิเยอะหน่อยคิเลตเยอะหน่อยนะครับผมส่วน Double Ginger นะฮะ attack 50,000 นะครับผมอีก2ตัวนะครับมาดูเจมโอ้โหเละเทะนะฮะกระเลวกระลาดนะครับผมไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ำมีอาวุธเซต20ดีหน่อยนะครับผมส่วน Essence ก็ดีหน่อยนะครับแต่ดูสแตทนะฮะเอ็มแอทแท็ก 20,000 เองนะครับอันนี้ก็เท่าไหร่ 19,000 คือน้อยมากนะครับผมมาดูทางด้านค่าความสัมพันธ์นิดนึงดูยังไงให้ง่ายนะครับไม่ง่ายฮะดูในนี้แล้วกันนะครับอันนี้นะครับความสัมพันธ์8นะครับผมดาร์ก8ดับเบิ้ลเอ็นเจอร์ดาร์กลอร์ดนะครับความสัมพันธ์8เหมือนกันเล่นเดียว7นะครับผมกดสักเม็ดไม่ติดหาเรื่องหาเรื่องใส่ตัวโอเคโอเคอันนี้7นะครับแล้วก็ดาร์คอิลูชั่นไม่ได้อัพความสัมพันธ์ด้วยซ้ำมันตีเบามากนะครับผมตามนั้นนะฮะคือ ID นี้เนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วคุณดูเดี๋ยวแรงค์มันตกไป200กว่าแล้วคือแบบไม่ได้ทำอะไรเลยก็เห็นมีคนขอกันเยอะในด่านนี้ก็เลยอ่ะลองทำคลิปดูสักหน่อยนะครับก็ไม่ได้ยากนะผมว่าไม่ได้ยากคือผมเนี่ยไม่ได้อัพของเลยถ้าอัพของเนี่ยผมว่าผ่านสบายแล้วคือ GP เนี่ยตอนแรกผมมีเป็นหมื่นเลยนะ ID นี้แต่ว่าผมเอาไปเปิดตู้ดักิล่าหมดแล้วนะครับคือเวลาผมมี ID ไก่เนี่ยผมมักจะแค่เอาไว้เปิดกาชาเล่นเพื่อดับกระหายความอยากเปิดกาชาใน ID หลักแค่นั้นเองนะครับผมโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆนะฮะจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้ผมขอแนะนำแล้วกันผมมองว่าไอเทมนะครับก็อตเนี่ยอันนี้ดีนะครับผมเพราะว่ามันทำให้ฮิลเลือดเราขึ้นมานะครับมากกว่าคือหลายคนเนี่ยมันติดปัญหา2 อย่างคือมอนสเตอร์ตีแรงเลือดลดเร็วมีอันนี้ฮิลขึ้นมามันจะช่วยให้ทีมเราเนี่ยมีเลือดเพิ่มอีกตั้ง 25% คือดีมากเลยนะสำหรับการแตกหอนะครับอันนี้ผมคือผมเนี่ยยอมไม่ใช้ที่อยากให้ทุกคนดูว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแล้วก็อะไรอีกล่ะคอมโบนะครับผมสำหรับคอมโบคือถ้าทำ4มืด4แสงได้เนี่ยผมแนะนำนะเพราะมันง่ายเพราะมันใบ้แล้วก็คือจบเลยไม่ต้องใช้สกิลสตันหยุดขาดมันนะครับเพราะบอสด่านนี้สกิลแรงนะครับผมยอมรับว่ามันสกิลแรงแต่ถ้ามันใช้4มืด4แสงเราใบ้มันง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าใครทำไม่ได้ก็นะดูมเดย์นะครับอัดดาเมจให้มันตายนะครับคุณก็ต้องแค่มีสกิลหยุดมันให้ชัวร์หน่อยนึงนะครับคุณอาจจะใช้ทางด้านของถ้าใครไม่มีดับเบิ้ลฮังเกอร์นะครับคุณอาจจะใช้ตัวพระจันทร์เซี่ยวนะครับ
แต่หลายคนก็ไม่ได้ปั้นอยู่แล้วเพราะว่าหลายคนมองข้ามมันนะฮะผมเนี่ยบอกหลายครั้งแล้วนะว่าตัวนี้ดีแต่คือโอเคไอดีผมไม่ได้ปั้นมารีวิวเพราะว่าผมมีตัวที่ดีกว่าแต่ถ้าใครไม่มีตัวที่แบบเป็นตัวสกิลหยุดที่ดีหรือว่าเวลาตีบอสคุณไม่มีสกิลหยุดเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้ดีนะครับก็ปั้นติดไอดีไว้ได้นะครับผมเอามาหยุดบอสนะครับเป็นสกิลหยุดที่ค่อนข้างชัวร์ตัวนึงอ่ะลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกับทันเทแลนด์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ